Sony นะครับอาจจะหาวิธีที่สามารถสร้างเครื่อง PlayStation 5ทำให้มีราคาถูกกว่า Xbox Series X นะครับด้วยฮาร์ดแวร์ที่มีสเปคต่ำกว่านะครับแต่สามารถมีการประมวลผลเชิงกราฟิกได้ดีกว่าการเล่าข่าววันนี้นะครับจะค่อนข้างเป็นเรื่องเทคนิคเยอะซึ่งผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ถ้าลงรายละเอียดเยอะเนี่ยมันจะมีความงงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอเล่าในลักษณะที่เป็นเรื่องเล่าแบบเป็นคอนเซปต์แล้วกันนะครับจะได้สนุกไปด้วยกันได้ส่วนใครที่มีความรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หนักๆนะครับก็สามารถแชร์กันมาในคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าก็จะได้ช่วยกันจะได้ educate จะได้ให้การศึกษากับผู้คนที่ไม่มีความรู้แบบผมด้วยนะครับข่าวมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับก็คือว่าคุณมาร์คเซอร์นี่นะครับคนที่รับผิดชอบหรือว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างนะครับ PlayStation 5เนี่ยได้ทำการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมซึ่งนานแล้วนะครับที่เราเรียกกันว่า SIMD นะครับมันย่อมาจาก Single Instruction Multiple Data โดยหลักการนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของไอตัว SIMD นะครับสามารถทำให้ฮาร์ดแวร์ที่มีสเปคเท่าเดิมเนี่ยแสดงพลังออกมาได้มากกว่าเดิมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเนาะสมมุติว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นเลข10แต่เดิมนะครับในการประมวลผลออกมาเพื่อให้ได้พลังเนี่ยเป็น2เอา2คูณเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็คือ20อันนี้คือสิ่งที่ดำเนินกันมาแต่ตอนนี้ครับคุณมาร์คเซอร์นี่เนี่ยคอมพิวเตอร์เป็นเลข10แต่สามารถทำให้ตัวคูณเนี่ยไม่ใช่2แต่เป็น3สเปคเท่าเดิมคือ10แต่ตัวคูณเป็น3เพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยจะไม่ใช่20แต่จะกลายเป็น30อันนี้เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับของ SIMD นะที่ถูกรายงานนะครับโดยผ่านคุณจอร์จจาก Liquid Titan และก็แน่นอนว่าหลายช่องข่าวก็กำลังคุยเรื่องนี้อยู่และนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ Sony ออกมาทวิตนะฮะก่อนปีใหม่นะครับว่าสิ่งที่เราพูดกันว่า PlayStation 5เนี่ยมีพลังน้อยกว่า Xbox Series X เนี่ยอาจจะไม่เป็นความจริงเพราะว่าถ้าเกิดเราดูด้วยสายตาของฮาร์ดแวร์ล้วนๆเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเรามองในเชิงประสิทธิภาพอ่ะคุณมาร์คเซอร์นี่เนี่ยสามารถหาวิธีนะครับในการที่จะทำให้ PlayStation เนี่ยมีพลังมากกว่าเดิมโดยที่สเปคเนี่ยต่ำกว่านะครับจากการที่ Sony สามารถหาวิธีนะครับที่ทำให้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมีสเปคต่ำแต่สามารถแสดงประสิทธิภาพได้สูงนะครับทำให้มีการคาดการณ์ว่าเครื่อง PlayStation เนี่ยอาจจะอยู่แค่ที่400เหรียญนะซึ่งน่าสนใจมากนะครับถ้า400เหรียญก็ราคาแค่ 12,000 บาทเท่านั้นเองในขณะที่สเปคของ Xbox Series X Trailer นะครับที่กราฟิกประมาณนั้นน่ะตัวนั้นน่ะมีคนเชื่อกันว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้อง500เหรียญนั่นหมายความว่าต้องต่างกัน100เหรียญเพราะว่าฮาร์ดแวร์มันต่างกันซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเหมือนกับอาวุธสำคัญเลยนะในสงครามคอนโซลเจเนเรชันนี้นะฮะ Sony อาจจะมีฮาร์ดแวร์ที่สเปคไม่แรงเท่า Xbox Series X แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าทำให้ราคาต่ำกว่าซื้อขายง่ายกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปตามข่าวที่ออกมาจริงๆเนี่ยทำให้ Sony ชนะเกมคอนโซลหรือว่าชนะสงครามคอนโซลครั้งนี้ไปแล้วเลยนะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่าราคาต่างกัน100เหรียญแล้วก็กราฟิกแสดงผลได้ดีกว่าแล้วฐานผู้เล่น Sony มีเยอะกว่าอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยังไง Sony ก็ชนะเกมนี้แน่นอนแต่ข่าวนี้นะครับยังเป็นการคาดการณ์ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างหนักแน่นนะครับก็ยังเป็นการคาดการณ์อยู่การเปิดตัวจริงๆนะครับในรายละเอียดในเชิงฮาร์ดแวร์เนี่ยยังไม่มีออกมา
ซึ่งตอนนี้มีข่าวลืออีกแล้วนะครับว่า Sony อาจจะเปิดตัว PlayStation 5นะครับแบบให้เราเห็นทั้งเครื่องและอาจจะยอมพูดถึงสเปคลงรายละเอียดอีกนิดเนี่ยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะโดยที่อาทิตย์หน้านะครับจะมีการแจกการ์ดเชิญไปสู่สื่อต่างๆในต่างประเทศนะครับให้ไปเข้าร่วมงานครั้งนี้ข่าวลือนี้มาจากผู้ขายเกมนะครับรายใหญ่ทั้ง EA Ubisoft นะครับเหมือนกับมีการรายงานวงในเรื่องนี้ก็ดูน่าจะเป็นไปได้ Sony เนี่ยอาจจะใช้โอกาสนี้นะครับในการสู้กลับXbox Series X นะครับชิงเปิดตัวไปแล้วตอนปลายเดือนธันวาเนาะปล่อยให้กระแสด้านลบมาที่ Sony ใครจะรู้นะครับเผลอๆกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนี่ยเราอาจจะเห็น Sony ปิดเกมตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มขายตัว PlayStation 5เลยก็ได้ผมว่าน่าจะเข้าไทยที่ 15,000 ได้ซึ่งจะเป็นราคาที่สวยงามมากๆนะสำหรับคอนโซลรุ่นใหม่เปิดตัวใหม่คุณที่เป็นสายเทคโนโลยีคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับเป็นไปได้จริงหรือเปล่าที่เราจะสามารถรีดประสิทธิภาพนะครับจากฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่เนี่ยแต่ให้ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้ถึง 2-3 เท่าหรือมันเป็นแค่ข่าวลวงข่าวหลอกก็แชร์กันมาในคอมเมนต์ได้นะครับก็ให้การศึกษากับผมแล้วก็สำหรับผู้ซื้อเกมเมอร์อย่างเราๆนะครับคิดยังไงกับราคา400เหรียญบ้างแฮปปี้ดีด้ากันหรือเปล่าโอเคไหมถ้าจะเปิดตัวที่ 15,000 บาทในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าผมแมนูนี่ลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ